นี่โอ้โหเฮ้ยน้ำแรงพอกเลยฝนลงเม็ดแล้วนะครับวันนี้ก็มากับพี่ต้อนะครับผมตกละถ่ายได้เลยเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะอันนี้ถังเลยอ่ะมันเป็นลูกปลาไหลไงเบ้ลูกปลาไหลปล่อยได้ไงเบ้ปล่อยตัวเล็กเดี๋ยวไปดูหลังที่สองกันนะครับผมอยู่ข้างหน้าเองพี่วางไว้เส้นนี้หมดเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับฝั่งนี้หมดเลยโอ้โหลุ้นว่าจะหายหรือไม่หายแล้วตอนนี้ฝนดันมาตกนะครับเรียบร้อยเลยตกแรงจริงๆปีสองใช่น้ำไหลแรงอะเนี่ยหยุดไหลน้ำไม่เปลี่ยนไปเลยเนี่ยข้างล่างมันไหลแรงใช่ไหมไหลแรงมากข้างบนมันดูนิ่งๆแล้วมือนะมือไหลหน่อยเดียวสรุปหายแล้วครับหายปิวไปกับใส่น้ำหรือว่าดักไปตรงนี้มั้ยข้างหลังคนจอยรอน้ำรถอะไรเบ้โอ้โหสี่ติดแล้วเนี่ยโอ้ห้าตัวตัวเล็กตัวหนึ่งเราเท่าไส้เดือนเนี่ยเนี่ยเออเนาะในของน้ำเจอนี่ทำให้ปลูกเชือกไว้ก็คงขนาดกองอยู่หน้าประตูนั่นไปกองทีเดียวเลยปลาไหลสัก5ตัวเอาไปย่างกินย่างเลยเตรียมไม้ย่างผัดที่เมาปลาไหลที่เมาโอ้หิวเลยพี่เฮ้ยโอ้โหปูตัวเบิ่มเริ่มได้ปูอีกแล้วปลาไหลตัวหนึ่งปลาไหลหนึ่งมันจะซัดกันเองไว้นะพี่ปูสามแม่ดูแรงของน้ำนะทุกคนเหนื่อยอะพี่ไปจะถึงแล้วอันสุดท้ายอะฮะเจอแล้วเจอแล้วเกือบขึ้นก่อนแล้วปลาไหลมาอีกเปล่าปลาไหลพี่ตัวใหญ่พี่รับเนี่ยโอ้โหปลาไหลอีกแล้วปลาไหลสองมีปูด้วยมีปลาไหลเผือกด้วยฮะมีปลาไหลเผือกด้วยเหรอพี่มันเป็นยังไงสีขาวเหรอพี่มันออกเฟ้ยใสอ่ะพี่เหรอโอ้ตัวใหญ่เลยปลาไหลเผือกตัวนี้ใหญ่อยู่เนี่ยในบ้านมีใครกินปลาไหลบ้างไม่เคยหรือว่าไม่เคยไม่เคยนะแต่อยากเห็นปลาไหลเผือกว่ามันเป็นยังไงในเผือกมันแดงเฉยไม่เคยเห็นแบบนี้มันจะสีไม่เหมือนคนอื่นเหรอพี่มันจะใสๆแล้วปลาไหลเทียบเลยนะไหลเทียบเลยมาลองอีกอ่ะไม่ตรงนั้นก็ตรงนี้เวลางมอะไรครับทุกคนงมทุกหลังว่าจะไม่เจอเรื่องจัดจำเดียวเจออ่ะเนี่ยปลาไหลออกมายังนี่ไงปูตัวเดียวมีปูตัวเดียวนะครับหลังนี้ตัวน้ำอยู่แค่นี้เองดูดิผมไม่อยู่อ่ะอันเนี้ยมันติดอยู่แถวนี้แหละนี่ยังอยู่โอเคโอ้แล้วมีอะไรไหมพี่
ฮะขยะเหลือเลยเศษอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยที่จะบอกขยะเลือนๆนะเศษดำๆเต็มเลยเลยเทียบเลยอันนั้นพี่กุ้งโดดเต็มเลยกุ้งอ๋อเห็นเลยนี่ดูนี่เห็นเลยกุ้งโดดเต็มข้างข้างนี่เลยปลาเยอะว่ะปลาเยอะกุ้งเยอะนี่นะเห็นเลยนะครับถ้าเกิดมองตาเปล่าในกล้องอาจจะไม่เห็นเห็นเขาเหยียบดีกว่ามั้งเต็มเลยอ่ะได้โอ้โหเยอะจริงๆครับโดดควักเลยข้างเนี่ยข้างกำแพงเนี่ยแน่บอกแล้วอยู่ติดเลขนี้อยู่อ่ะติดเยอะแน่เลยอ่ะเนี่ยมันไม่ค่อยติดเพราะอะไรเพราะน้ำมันพัดแล้วกับดักปลาไม้โอ้โหเฮ้ยใหญ่จริงปลาไหลตีปลาไหลเทียบไอ้ไปขายยังหมังปลาหลดปลาหลดด้วยทำไมสีเป็นอย่างนั้นนะพี่ฮะปลาดุกอ่ะดุกนะโอ้โหสีโคตรขาวทุกคนน้ำแท้ครับผมนี่ปลาปลาช็อกเกอร์อีกโอ้โหติดรวมปลาเลยอะแบบเนี้ยเออยอดมาต่อปลาที่เต็มเออตรงนั้นเต็มเลยพี่ปลาจุกดีเด็ดที่เด็ดโอ้ยหนักเลยนี่มีปลาซ็อกเกอร์ด้วยปลาซ็อกเกอร์นี่โอ้โหเฮ้ยโหดุกยักษ์ตัวมันอ่อนมากเลยเนาะดูดิใช่ว่างอ๋อมันเป็นถึงเป็นสีนี้นะแม่คะลึงไงแม่คะลึงเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อสังเกตนะครับเนี่ยคือปลาดุกที่โดนช็อตอ้าวนี่คือปลาดุกที่โดนช็อตทำไมพี่เนี่ยเดินตัวมันเดียวเห็นไหมอ๋ออ๋อมันก็ขดนะใช่นี่คือปลาดุกใช่เขาช็อตไงพวกมันรอดปลามันรอดมันช็อกเกอร์ปลาทำลายระบบนี้พี่แต่เขากินกันนะพี่เขาบอกเนื้ออร่อยคุณอร่อยเลยเหรอใช่ต้องตัวใหญ่ตอนที่อยู่สมุทรสาครนะอย่าไปงมเมาตามคลองไข่มันจะไข่คล้ายๆปลาแซลมอนน่ะโอ้เหมือนปลาแซลมอนมันจะไข่ในรูมันปูเลยเวลาเราไปงมๆตามรูล้วงเอาไข่มาย่างนี่นะพี่วิมันไหลกระเนียน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 แหมตีเนียนเอามานี่เอามานี่ปล่อยที่โลกสวยนะดูด้านโลกสวยนะโลกสวยนะปลาปลาหายหมดนะเดินกินไม่อยากแพ้หน้าเลยเดี๋ยวจะคิดเดี๋ยวดราม่าคลิปเนี้ยตัดออกด้วยเจ็ดตัวไหลเจ็ดตัวในอันเดียวอันเดียวเจ็ดตัวเดี๋ยวเราไปแกะกันที่บ้านนะครับผมดูแล้วก็มาดูกันว่าจะได้ปลาไหลสักเท่าไหร่นะจะได้เยอะแน่นอนขอบคุณทุกท่านในชมคลิปนะผมก็ฝากติดตามช่องพี่ต้อนะครับครับผมก็อีสานบัตรทิศนะทางยูทูบนะครับผมกล่องน้อยๆนะครับผมอุ้ยระวังเฮ้ยดราม่าเลยดราม่าเลยพ่อดูนะไอแม็กอีกแล้วเกือบแห้งเกือบขีดแล้วเกือบได้แล้วครับผมลงไปช่วยไม่ทันแล้วไม่ลงหรอกตายแน่แน่นะผมจะปิดถูกไหมไอ้น้ำไม่ได้ทำอะไรพี่ต้อช่วยฝากเหยื่ออาหารหน่อยจ้ะพี่สูตรเหยื่อนี้ครับจะมี1นะครับลำข้าว2หัวอานปลาดุก3กะปิ4ข้าวสุก5เนย5อย่างนะครับผมแต่ถ้าแม่ทำเองก็ซื้อกับพี่ต้อได้ใช่ไหมพี่ก็ซื้อมาผสมเองอ๋อซื้อมาผสมไม่มีสำเร็จขายแต่ก็มีแบบว่าไอ้ที่เป็นขวดอันนั้นอะไอ้หัวเชื้อดักหนูไอ้หัวเชื้อดักหนูเราใช้แทนเนยได้ครับผมเนยที่เขาทำขนมควันเหลืองนั่นแหละเนยข้าวสุกกะปิหัวหานปลาดุกลำ5อย่างผสมกันนะครับผมแล้วเราใส่น้ำไอ้ข้อสำคัญเวลาเราใส่น้ำผสมเราอย่าใส่น้ำประปาให้ใส่น้ำเปล่าหรือน้ำกินน้ำอะไรเนี้ยเพราะว่าถ้าน้ำประปามันจะไม่กินคลอรีนพวกนี้จะไม่เข้าครับผมใส่น้ำที่เททิ้งไว้เถอะงั้นเนาะน้ำกินเราน้ำขวดเรา5บาท10บาทอย่างเงี้ยเราละลายน้ำกะปิแล้วเราเอาหัวหันปลาดุกแช่ให้ประมาณ5นาทีพอหัวหันปลาดุกมันอืดปุ๊บเราบี้ให้เละแล้วเราก็ใส่ลำตามแล้วก็เนยแล้วก็ข้าวสุกปั้นพอเหนียวๆแล้วเราก็ห่อผ้าอย่างเงี้ยห่อผ้าลีอย่างเงี้ยห่อผ้าที่จะใส่ดักบางคนเขาจะใช้เหยื่อเขาจะวางกับพื้นซึ่งมันจะไม่เข้า
มันจะต่อทั้งล่างต่อทั้งล่างเราต้องให้ปลูกให้มันห้อยตรงกลางใช่เข้ามาประมาณนั้นนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูผมมีคลิปอันนี้อยู่ครับผมคลิปผสมให้ดูแบบละเอียดเลยใน YouTube นะใน YouTube นะครับผมต้อการวัดถิ่นกดคำว่าวิดีโอด้านบนแล้วเลื่อนหาคำว่าสูตรเหยื่อปลาซิวเหยื่อตะกุ้งเดียวกันครับโอเคไปเดี๋ยวไปแกะกันที่บ้านค่ะครับผม